ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมหน้าที่100นี้นะครับผมเป็นหัวเรื่องใหม่นะครับยูนิตใหม่นั่นก็คือ safety first นะครับนักเรียนคงได้ยินมาเยอะนะครับคำว่า safety first นั่นก็คือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็มีนะครับอีกประโยคนึงนะครับว่า how to stay safe at the beach นะครับนักเรียนฟังด้วยดีนะครับ how ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอย่างไรนะครับนะถ้า how แปลว่าอย่างไรนี่จะต้องตามมาด้วยกริยาช่วยนะครับต้องเรียนจำไว้เลยนะครับนะถ้าถามประโยค WH question เนี่ยต้องตามมาด้วยกริยาช่วยนะครับแต่ถ้า how to stay นะครับเป็นการพาดหัวนะครับก็แปลว่าวิธีนะครับนะวิธีในการ stay safe อย่างเหมือนการ stay safe ไม่ได้แปลว่าพักอาศัยให้ปลอดภัยนะครับนะนักเรียน stay ตัวนี้ถึงแม้จะแปลว่าพักอาศัยแต่ stay นะครับเป็น linking verb นะครับนะทำหน้าที่แทน verb to be นะครับนะนักเรียนฟังให้ดีนะครับนะเป็น linking verb นะครับเป็นกริยาเชื่อมนะครับมัน linking verb ที่ใช้คู่กับคำคุณศัพท์นะครับนะไม่จำเป็นต้องแปลนะครับเพราะฉะนั้น stay ในที่นี้ก็ไม่ต้องแปลนะครับแปลว่าวิธีที่จะทำให้ปลอดภัยนะครับ how to stay safe เนี่ยวิธีที่จะทำให้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยที่ไหนครับปลอดภัยในขณะที่อยู่ที่ชายหาดคุณครูก็เลยแปลให้ว่าวิธีที่ทำให้ปลอดภัยที่ชายหาดจบเลยนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับนะสอนแบบนี้นะครับแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาแปลให้ทุกประโยคนะครับว่าที่แปลไปแต่ละคำศัพท์นั้นมาแปลเป็นประโยคแปลว่าอย่างไรให้เข้าใจง่ายนะครับมาดูบทความแรกกันนะครับนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า summer is here at last นะครับนั่นก็คือการอยู่นะครับในฤดูร้อนนะครับคือมาพักที่นี่นั้นเป็นครั้งล่าสุดนะครับนะไม่ได้ครั้งสุดท้ายนะครับ at last เนี่ยครั้งล่าสุดนั้น it is a holiday time มันเป็นเวลาแห่งการพักร้อนนะครับช่วงวันหยุดโฮลิเดย์ระยะยาวนะครับ there is nothing like a day at the beach with your family นั่นก็คือ there is nothing ไม่มีอะไรเลยนะครับ like a day เช่นนะครับวันที่ชายหาดนั่นก็คือวันที่อยู่ที่ชายหาดนั้นไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือ with your family กับครอบครัวของคุณ when the weather is warm and sunny นะครับเมื่อสภาพอากาศนั้นนะครับอบอุ่นและก็มีร้อนนิดหน่อยนะครับ sunny นะครับ there is nothing นะครับ like a day ไม่มีอะไรเลยให้มาเหมือนนะครับนะแปลดีนะครับนะมันคือเวลาความสุขของคนดีไม่มีอะไรมาเหมือนกับวันที่เราอยู่ที่ชายหาดก็คือวันอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนกับมาอยู่ที่ชายหาดในช่วงฤดูร้อนนะครับนะเพราะว่ามันได้เล่นน้ำให้ใคลายร้อนนะครับนะนักเรียนต้องเข้าใจดีนะครับตรงนี้คำว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ที่ชายหาดแล้วเป็นวันที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเหมือนนะครับนะกับวันที่เรามาอยู่ที่ชายหาดกับครอบครัวนะครับซึ่งมันเป็นวันที่มีความสุขซะจริงๆแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะขออภัยด้วยนะครับนะแมงบินก็จะโบกหรือเปล่านะครับ but beaches นะครับแต่ว่าชายหาดนั้นนะครับ can also be dangerous places นะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่อันตรายก็ได้นะครับนะสำหรับ for children สำหรับเด็กๆนะครับ here are some useful tips นะครับนี่คือหัวข้อที่มีประโยชน์นะครับ tip แปลว่าหัวข้อนะครับ useful แปลมีประโยชน์Here are นะครับตัวทีนะครับนี่คือนะครับเพราะว่าหัวข้อมีหลายหัวข้อนะครับ for keeping you and your family safe เหมือนกันนะครับ keeping you ตัวนี้นะครับไม่ได้แปลว่าเก็บนะครับนะหรือไม่ได้แปลว่ารักษานะครับนั่นก็คือหัวข้อที่จะทำให้คุณและครอบครัวของคุณนั้นปลอดภัยนะครับในขณะที่อยู่ที่ชายหาด this summer ในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับนี่คือคำแปล
เอามาดูครับแต่ละหัวข้อนั้นมีอะไรบ้างหัวข้อแรกก็คือ sun burn นะครับ sun burn นะครับแหมคุณครูโทษทีครับไม่ได้แปลว่าอาบแดดนะครับนะแปลว่าการเผาไหม้จากดวงอาทิตย์นะครับนะแหมโทษทีครับคุณครูนึกว่า sun burn นะครับนะ sun burn แปลว่าอาบแดดอันนี้คือให้ระวังนะครับแสงพระอาทิตย์จะทำให้เผาไหม้คุณได้นะครับแปลสั้นๆว่าการเผาไหม้นะครับจากดวงอาทิตย์นะครับจากแสงอาทิตย์ดีกว่านะครับการเผาไหม้จากแสงอาทิตย์นะครับนะแหมต้องขออภัยด้วยจริงๆคุณครูดูเป็นซันบาร์ดนะครับอาบแดดถ้าซันเบิร์นนี่หมายถึงระวังนะครับแสงอาทิตย์นะครับจะไหม้จะเผาไหม้เอานะครับนั่นก็คืออิริแรดนะครับแสงอาทิตย์นั้นเป็นแสงสีแดงหรือแสงสีเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับแสงสีทำนองนั้น hot and painful นะครับมันร้อนและก็เจ็บปวดมากๆนะครับนะนึกถึงคงเข้าใจนะครับยิ่งประเทศไทยเรานี่ไม่ต้องอธิบายนะครับช่วงนี้ด้วยฤดูร้อนนะครับนะ away put sunscreen นะครับเพราะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องพกครีมกันแดดนะครับไว้ติดตัวสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะไปที่ชายหาดนะครับนะ sunscreen แปลว่าครีมกันแดดนะครับพูดไปว่าถือแปลว่านำไปนะครับ away สม่ำเสมอ on your skin put on นะครับแปลว่าทาลงไปนะครับบนผิวของคุณนะครับเพื่อนะครับ to และเพื่อ protect เพื่อที่จะป้องกันหรือปกป้องนะครับ your skin นะครับผิวหนังของคุณ from the hot sun hot sun ก็คือแสงอาทิตย์ที่ร้อนจ้านะครับนะไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่ร้อนนะครับก็คือแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับความว่า sun ในที่นี้นะครับหรือดวงอาทิตย์ก็ไม่แปลกนะครับนะโอเคครับไปข้อที่2นั่นก็คือ protect your eyes นะครับให้ปกป้องสายตาของคุณนะครับปกป้องสายตาของคุณอย่างไรครับก็บอกว่า away wear sunglasses นะครับให้ใส่แว่นตากันแดดด้วยนะครับนะ day ในที่นี้คือแว่นตากันแดดนะครับนะไม่ได้ผู้คนนะครับแว่นตากันแดดนั้นจะ protect your eyes นะครับจะปกป้องสายตาของคุณ against damageagainst แปลว่าปะทะแปลว่าต่อต้านนะครับแปลว่าเจอกับ damage นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแดดซึ่งนะครับ can be cause ซึ่งเป็นสาเหตุนะครับให้ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากนะครับ by UV ray ก็คือแสง UV นั่นเองก็มีดาวไว้ให้นะครับก็คืออุลตราไวโอเลตนั่นเอง U ย่อมาจากอุลตรานะครับ V ย่อมาจากไวโอเลตนะครับก็คือแสงอุลตราไวโอเลตทับศัพท์ไปเลยนะครับดังนั้นนะครับการใส่แว่นตาดำในคุณครูมีประสบการณ์สำหรับตัวเองนะครับนำมาบอกลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับนะเมื่อก่อนนี่คุณครูนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใส่แว่นกันแดดเลยนะครับเพราะว่ายังไงครับเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นครับนะทัศนวิสัยในการขี่จักรยานยนต์หรือในขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยไม่ใส่เลยนะครับผลปรากฏว่าอย่างไรครับเมื่ออายุเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้สายตาเป็นต้อกระจกนะครับนะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นปวดตานะครับพอเจอแสงแดดทีไรน้ำตาไหลนะครับเจ็บมากต้องไปผ่าตัดนะครับนี่คือสาเหตุของการที่ไม่ใส่แว่นกันแดดนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นแว่นกันแดดแล้วนะครับนะไม่กล้าใส่นะครับกล้าใส่แล้วมองไม่เห็นบ้างหรือว่าอายคนบ้างไม่เกี่ยวเลยนะครับนะถ้าเราป้องกันไว้ก็จะดีนะครับจะไม่เป็นเหมือนคุณครูนะครับที่ยกตัวอย่างให้ฟังโอเคครับไปต่อนะครับบอกน้องเรื่องบ้างนิดหน่อยนะครับไปข้อต่อไปนั่นก็คือ snacking and swimming นะครับ snacking snack แปลว่าของว่างนะครับนะ snacking ก็คือการรับประทานของว่างนะครับและก็การว่ายน้ำนั่นก็คือละเอียดบอกว่า don't swim after eating นะครับก็แปลว่าอย่าว่ายน้ำนะครับหลังจากที่รับประทานอะไรเข้าไปก็ตามนะครับนะกินอะไรก็ไปอิ่มๆอย่าลงไปว่ายน้ำอันนี้นักเรียนน่าจะเห็นภาพนะครับนะคนที่เคยรับประทานเด็กๆนะครับเคยกินของอิ่มๆเข้าไปแล้วลงไปกระโดดน้ำนะครับนะมันอึดอัดมากนะครับนะทำให้อ้วกแตกได้นะครับนะถ้าพูดภาษาบ้านเราแต่ในที่นี้ก็บอกว่า it is very dangerous นะครับมันอันตรายมากๆ to swim ในการว่ายน้ำ on the full stomach on a full stomach นะครับแปลว่าด้วยภาวะที่ท้องเต็มนะครับ full แปลว่าเต็ม stomach แปลว่าท้องนะครับบนสภาวะที่ท้องเต็มก็แปลว่าในสภาพที่รับประทานอาหารเข้าไปจนอิ่มนะครับให้แปลว่าอย่างนั้นนะครับนะในขณะที่ท้องกำลังอิ่มคุณครูแปลว่าอย่างนั้นก็ได้
you make it cramps นะครับในนี้เขาบอกว่าทำให้เป็นตะคริวนะครับนะแต่ถ้าอธิบายตามภาษาบ้านเราก็คือทำให้นะครับนะปวดท้องนะครับนะอึดอัดอ้วกแตกได้นะครับนะเพราะอิ่มๆเนี่ยนะครับลงไปดำน้ำเล่นน้ำนะครับโอเคต่อนะครับต่อไปก็คือ stay cool ก็เหมือนเดิมอีกนะครับนะ cool เป็นคำคุณศัพท์นะครับนะใช้คู่กับ stay ไม่ได้แปลว่าพักอาศัยนะครับแทน verb to be นะครับนะในที่นี้ก็ไม่ได้แปลตรงๆอีกนะครับนะ cool แปลว่าเย็นนะครับนะครับ stay cool ก็ไม่ได้แปลว่าเก็บความเย็นไว้นะครับแต่แปลว่าให้ใจเย็นๆนะครับนี่นะครับนะให้ใจเย็นๆนะครับDrink plenty of water นะครับ Drink แปลว่าดื่มนะครับ Plenty แปลว่ามากมายนะครับ Plenty of water ก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับ For your body needs water to keep cool นะครับ Your body นะครับก็คือร่างกายของคุณ needs ต้องการนะครับ water น้ำ to เพื่อที่จะ keep cool นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่ารักษาให้เกิดความเย็นในร่างกายดังนั้นมาแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆร่างกายของคุณต้องการน้ำเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องแปลว่ารักษาร่างกายให้เย็นนะครับนะให้อบอุ่นก็ได้นะครับนะเป็นที่เข้าใจจบนะครับมาดู protect your feet นะครับปกป้องเท้าของคุณนะครับไปเที่ยวชายหาดปกป้องเท้าอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่า always use flip flopนะครับ flip flop แปลว่ารองเท้าแตะนะครับนะ or sandal ก็แปลว่ารองเท้าแตะชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นรองเท้าแตะแบบตามในภาพนะครับตามในภาพนี่เรียกว่า flip flop นะครับนั้น sandal นี่ถ้านักเรียนไปดูในพจนานุกรมก็จะเป็นคล้ายๆรองเท้ามีสายคาดอะไรตรงนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ผ้าใบนะครับแต่รองเท้าผ้าใบนี่ sneakers นะครับหรือ trainers นะครับon the beach นะครับในการอยู่ที่ชายหาดนั้นให้สวมรองเท้าแตะนะครับ you can burn your feet ตรงนี้นักเรียนแปลให้ดีนะครับ you can burn your feet เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณนะครับสามารถเผาเท้าของคุณอย่าแปลอย่างนั้นนะครับนะเพราะ you แปลว่าคุณ can แปลว่าสามารถ burn แปลว่าเผาไหม้ your feet แปลว่าเท้าของคุณอย่าไปแปลว่าคุณสามารถเผาเท้าของคุณนะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าแสงอาทิตย์นะครับนะจะเผาไหม้เท้าของคุณนะให้แปลความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับนะ in the hot sand นะครับนั่นก็คือไม่ใช่แสงอาทิตย์นะครับโทษทีนะครับนะหมายถึงทรายที่ร้อนๆ นะครับนะจะเผาไหม้นะครับเท้าของคุณได้นะครับถ้าไม่ใส่รองเท้าหรือนะครับ or หรือ cut them on broken grass นี่ก็เหมือนกันนะครับ cut them เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปตัดเดมในที่นี่คือเท้านะครับนะเราไปตัดเท้านะครับด้วยแก้วที่แตกนะครับมันเราไม่ได้ตัดนะครับก็คือแก้วที่แตกนั่นแหละมันจะมาบาดเท้าเรานะครับเขาก็เลยใช้ประโยคว่า all cut them on broken grass นะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับในการแปลตรงนี้เพราะฉะนั้นสำนวนคุณครูก็เลยมันมาแปลไว้ว่าให้สวมรองเท้านะครับไม้โทนะคุณครูเขียนเอากับเมาส์อย่างนี้นะครับนะให้สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่คล้ายรองเท้าแตะนะครับก็ว่าแซนโดนะครับนะคุณครูแปลว่ารองเท้าที่คล้ายรองเท้าแตะก็แล้วกันนะครับหรือรองเท้าแตะอีกแบบหนึ่งนะครับที่ชายหาดนะครับเพราะเท้าของคุณอาจจะพองนะครับนะคุณครูใช้ภาษากลางถูกหรือเปล่านะครับนะเบิร์นในที่นี้คือเท้าจะพองนะครับหรือเท้าจะเผาไหม้เพราะความร้อนของทรายนะครับหรืออาจจะโดนแก้วบาดได้นะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายไปต่อนะครับความปลอดภัยอีก2ข้อนั่นก็คือให้ wear a hat นะครับให้สวมหมวกที่ชายหาดนะครับนะนั่นก็คือ always wear a hat นะครับให้สวมหมวกไว้สม่ำเสมอนะครับ it protects your head from the sun นั่นก็คือสามารถที่จะปกป้องศีรษะของคุณจากแสงอาทิตย์หรือจากดวงอาทิตย์นะครับได้นะครับนะเราจะแปลว่าแสงอาทิตย์ก็ได้ดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับ sun นี่Don't go out in the sun นะครับ Don't go out in the sun ในที่นี้นะครับแปลว่าอย่าออกไปตากแดดนะครับหรืออย่าออกไปในแสงอาทิตย์ที่จ้าๆนะครับนะ in the sun ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าในดวงอาทิตย์นะครับนะอย่าไปแปลว่าอย่าออกไปในดวงอาทิตย์ไม่ได้นะครับนะถ้านักเรียนแปลตามคำศัพท์แล้วว่าอย่าออกไปในดวงอาทิตย์เสร็จเลยนะครับก็คืออย่าออกไปตากแดดหรืออย่าออกไปใต้แสงอาทิตย์นะครับนะ between นะครับระหว่างเวลา
11โมงนะครับจนถึง3โมงเย็นนะครับนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ the sun is at its hottest then นะครับแปลตามคำศัพท์เลยว่าดวงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์นั้น is เป็นนะครับ at its hottest hottest แปลว่าร้อนที่สุดนะครับ it ของมันนะครับthen ก็แปลก็ได้ไม่แปลก็ได้นะครับนะถ้าแปลก็แปลว่าดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเป็นเวลาที่พระอาทิตย์นั้นร้อนที่สุดนะครับโอเคนะครับไปคำเตือนอันสุดท้ายนะครับก็คือ beware beware แปลว่าให้ระมัดระวังนะครับ of windsurf นะครับคือระมัดระวัง windsurf นะครับตามรูปนะครับนะเขาบอกว่า don't swim near windsurf นะครับอย่าไปว่ายน้ำใกล้ๆกับที่เขาเล่น windsurf อยู่นะครับ there is always the danger of an accident นะครับ there is แปลว่ามีนะครับ always สม่ำเสมอ danger นะครับอันตราย ออฟของนะครับอันตรายของอุบัติเหตุหรืออันตรายจากอุบัติเหตุนะครับนะให้แปลเป็นไทยแปลว่าอันตรายจากนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายจบหน้าที่100นะครับยังมีอีก1หน้านะครับนะ101ที่คุณครูเตรียมมาไว้วันนี้นะครับไปต่อกันเลยครับผม All right. Okay.